ที่แกมาเสนอหน้าอะไรที่นี่ทุกคนมาก็ดีแล้ววันนี้ชายกับงามจะจดทะเบียนสมรสกันอยากจะให้ทุกคนมาเป็นสักขีพยานให้ตายแล้วนี่สวมแหวนจับจองเป็นเจ้าของกันแล้วจริงๆด้วยไม่ได้หยอกกันเล่นจริงๆนะพี่คะตายแล้วนั่นแหวนแต่งงานของบอมนี่เจ้าคะนับเป็นมงคลชีวิตแก่แม่งามจริงๆอัปมงคลน่ะสิมีว่าหม่อมหาว่าความรักของหม่อมฉันกับท่านชายเป็นเรื่องอัปมงคลเหรอเพคะรักเหรอแกรักสมบัติพระสถานของชายช้างต่างหากนี่หม่อมกำลังกล่าวหาหลานฉันอยู่นะฉันพูดความจริงหล่อนรับไม่ได้เองต่างหากหม่อมแม่ชายรักงามจริงๆชายหลงมันหลงจนไร้สติแล้วเนี่ยไม่เห็นหรอว่ามันเที่ยวเข้าเที่ยวออกบ้านหรอแล้วมันยังตามไม่ถึงหัวหินน่ะก็เพราะว่ามันให้ท่าชายมันอยากเป็นหม่อมจนตัวสั่นแค่นี้ชายยังไม่กระจ่างอีกเหรอจริงค่ะถ้าพี่ชายแต่งงานกับมันก็เท่ากับว่าพี่ชายเนรคุณแม่เพราะผู้หญิงคนเดียวชายคิดดีแล้วหม่อมแม่ก็อย่าลืมเรื่องที่เราสัญญาไว้แล้วกันชายไม่ต้องเอาสัญญามาขู่แม่เลยเพราะถึงยังไงแม่ก็จะไม่ยอมให้มันมาเสนอหน้าเป็นหม่อมหรอกหญิงก็จะไม่ยอมรับใครมาเป็นพี่สะใภ้นอกจากพี่หญิงราชาวดีคนเดียวเท่านั้นพี่ไม่จำเป็นต้องฝืนใจตัวเองเพื่อความสบายใจของใครได้พ่อแม่เองก็จะไม่ฝืนใจแล้วมาเป็นสะใภ้เหมือนกันหม่อมทนฝืนใจไปสักพักเดี๋ยวก็ชินเองเพคะกิ๊กกูปากเลยหม่อมฉันก็แค่แนะนำด้วยความหวังดีกลัวว่าหม่อมกับท่านหญิงเนี่ยจะอกแตกตายไปเสียก่อนที่จะได้อุ้มหลานพี่ชายดูสิคะดูมันพูดเธอก็หันเรียกงามในฐานะพี่สะใภ้ไว้ให้คล่องปากไม่ใช่จะมาโวยวายแบบนี้ที่ครอบครัวของฉันต้องเล้าฉานมันก็เป็นพวกแกแกเก่งมากเลยนะที่แกทำให้ลูกชายของฉันต้องมาเนรคุณฉันได้ขนาดนี้ที่หม่อมแม่พูดก็เกินไปหน่อยชายแค่ทำตามหัวใจตัวเองไม่ได้คิดจะตัดแม่ตัดลูกที่บอกว่าชายเนรคุณชายว่าเกินไปงามขอฝากเนื้อฝากตัวเสียตั้งแต่ตอนนี้ฉันดีใจเหลือเกินที่จะได้ใช้สกุลนี้ร่วมกับเธอในฐานะพี่สะใภ้เพิ่งผ่านงานพระศพเสด็จพ่อไปไม่นานชายจะไม่ทำพิธีสมรสให้เอกระเริกการจดทะเบียนในวันนี้จะถือว่าเป็นการแต่งงานอย่างเป็นทางการของเราดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ